ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นองุ่นนมเปรี้ยวมาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นองุ่นใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายและส่วนผสมเดือดปิดไฟพักส่วนผสมวุ้นให้อุ่นจากนั้นเทลงในแก้วที่เตรียมไว้ประมาณ1/2ของแก้วใส่องุ่นเขียวผ่าครึ่งนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีจากนั้นคว้านวุ้นองุ่นที่ทรงตัวแล้วให้ทั่วเตรียมไว้วิธีทำวุ้นนมเปรี้ยวใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมนมเปรี้ยวคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดข้นอีกครั้งปิดไฟใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติคนให้เข้ากันการคนส่วนผสมตลอดเวลาจะทำให้ผงวุ้นหรือน้ำตาลทรายไม่หนอนก้นไม่เกิดการไหม้ของผงวุ้นและน้ำตาลทรายหลังจากเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำจะต้องคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นเพื่อไม่ให้แป้งจับกันเป็นก้อนตักส่วนผสมวุ้นนมเปรี้ยวลงบนแก้วที่มีวุ้นองุ่นรองไว้ประมาณ3/4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีบีบแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีฟูตกแต่งด้วยองุ่นเขียวผ่าครึ่งดอกไม้น้ำตาลและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นองุ่นนมเปรี้ยวเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก